ข้างในพลังประชารัฐมีคนเหม็นหน้าคุณชัยวุฒิคุณชัยวุฒิต้องระวังตัวเพราะว่าถ้าคุณชัยวุฒิเนี่ยไหวตัวไปในทางเป็นสายบิ๊กตู่แล้วเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นเมื่อไหร่เนี่ยแล้วมองว่าพร้อมทิ้งบิ๊กป้อมเนี่ยแล้วถ้าบังเอิญบิ๊กตู่เปลี่ยนคนของบิ๊กป้อมไม่ได้เนี่ยคุณชัยวุฒิจะเหนื่อยคือไอ้เบ็ดเนี่ยมันเบ็ดมันอยู่ที่ว่าบิ๊กตู่เอาบิ๊กป้อมออกได้ซึ่งถ้าเบ็ดผิดคนที่พังจะเป็นคุณชัยวุฒิเองร้อยธรรมนัสก็พูดเมื่อวานนี้ผมไม่มีอะไรที่ผ่านมาเนี่ยทำงานใจถึงพึ่งได้พร้อมช่วยทุกคนแต่เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีบางคนที่ไม่ชอบผมแล้วก็เอาไปพูดนอกพรรคทำให้สับสนขอให้มาพูดกันนะดราม่าที่กำลังสนุกมันจะอยู่ที่ตรงนี้เพราะว่ามีคนซาขึ้นมาคือเราร้อยธรรมนัสเนี่ยเขาพูดแบบเนี้ยเขาพูดแบบสไตล์ถ่อมตนเพราะว่าร้อยธรรมนัสเนี่ยเขาเป็นคนแข็งเขาเป็นคนแข็งแล้วเขาใหญ่แล้วเขาแบบเขาบิ๊กอะบิ๊กธรรมนัสอะนะฮะบิ๊กนัทเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาร้อยธรรมนัสเนี่ยเขาเป็นบิ๊กแล้วเขาบอกว่าผมเนี่ยใจถึงพึ่งได้พร้อมช่วยทุกคนไม่มีอะไรนะฮะไม่มีอะไรที่ผ่านมาคือร้อยธรรมนัสเขาโตขึ้นมาแบบออร์แกนิกนะเวลาคนจะเชื่อมไปถึงเสไอซ์เชื่อมไปถึงไทยรักไทยเชื่อมไปถึงท่านอดีตนายกทักษิณเชื่อมไปถึงงานซึ่งเขาเคยทำในอดีตสมัยที่เขาเป็นทหารรับราชการมาจนถึงยุคสมัยซึ่งเข้ามาร่วมงานกับพลเอกประวิตรที่พลังประชารัฐเอาจริงๆเนี่ยนะฮะผมไม่ได้พูดว่าเขาเป็นคนดีไม่ดีนะผมกำลังบอกว่าเขาโตแบบออร์แกนิกคือหมายความว่านักการเมืองที่โตแบบออร์แกนิกเมืองไทยเนี่ยคือก็โตแบบอย่างเงี้ยแหละก็คือก็มีกลุ่มมีอิทธิพลบ้างมีเครือข่ายบ้างมีบางทีมีเทาๆบ้างมีอยู่มาหลายพักบ้างเคยมีนายเก่ามีนายใหม่บ้างแต่ว่าโตแบบออร์แกนิกโตแบบออร์แกนิกเนี่ยมันต่างนะฮะผมอธิบายเรื่องนี้มันสำคัญนะมันต้องเข้าใจก็แตกต่างโตแบบออร์แกนิกนะฮะกับจู่ๆโตเนี่ยนะฮะเราเริ่มซ่าเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะจู่ๆโตแล้วเริ่มซ่าเนี่ยนะฮะกับโตแบบออร์แกนิกแล้วก็ไม่ต้องซ่าแต่ว่าแบบถ้าชกหนักเนี่ยนะฮะมันไม่เหมือนกันเลยมันต่างกันโดยสิ้นเชิงผมจะอ่านต่อเพราะดราม่าหลักเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้เขาบอกว่ามันมีช่วงที่ร้อยธรรมนัสเนี่ยลุกขึ้นยืนพูดแล้วก็บอกว่าผมเนี่ยไม่รู้ลุกขึ้นยืนหรือเปล่าแต่ว่าได้พูดเนี่ยนะบอกว่าผมไม่มีอะไรที่ผ่านมาทำงานก็แค่ทำงานใจถึงพึ่งได้พร้อมช่วยทุกคนแต่เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมีบางคนที่ไม่ชอบผมเนี่ยเอาผมไปพูดนอกพรรคทำให้คนนั้นสับสนขอให้มาพูดกันพร้อมกันนี้ร้อยธรรมนัสยังเสนอให้ส.ส.กลุ่มต่างๆเนี่ยมาที่นั่งฟังจะได้รับทราบไปพร้อมๆกันจะได้ไม่ต้องไปประชุมกรรมการบริหารวันที่28ตุลาคมอีกให้มันจบวันนี้ก็ได้เมื่อร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าพูดเสร็จบรรยากาศปรากฏว่าตึงเครียดขึ้นมันไม่ได้ตึงเครียดเพราะร้อยธรรมนัสนะฮะมันตึงเครียดเพราะใครรู้ไหมมันตึงเครียดมากขึ้นเมื่อพนักท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลและเศรษฐกิจเพื่อสังคมเนี่ยซึ่งโทษทีนะผมนี่แหละควรจะเป็นรัฐมนตรีดีว่ะแต่ไม่เป็นไรโอเคพนักท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งงานท่านเนี่ยอาจจะน้อยเพราะว่าท่านมีเวลาเนี่ยโอ้โหงานบิ๊กป้อมก็ไปงานบิ๊กตู่ก็ไปหรืองานบิ๊กป้อมเล็งที่จะค่อยๆเลิกไปแล้วแล้วก็ไปเฉพาะงานบิ๊กตู่พนักท่านมิสเตอร์ซาบซ่ามากนะฮะแล้วก็ไม่เกรงใจร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยนะฮะคุณชัยวุฒิช่วงนี้แกไปรับประทานดีหมีมานะฮะแกไปรับประทานดีหมีมานะฮะแกบอกงี้อันนี้ไทยโพสต์บอกนะผมอ้างเองนะอาจจะผิดก็ได้ชัยวุฒนาคมอนุสรพูดสวนให้เอาความจริงมาพูดกันเมื่อครั้งที่จะโหวตสวนผมและนายกคืออะไรอ
ผมอยากจะเห็นคุณชัยวุฒิพูดอย่างนี้กับร้อยธรรมนัสเนี่ยในห้องแบบสองคนเนี่ยนะฮะในตึกหนึ่งเนี่ยที่อยู่กันเงียบๆอ่ะย่านไหนอ่ะย่านไหนก็ได้ย่านรัชดาไหมไม่ใช่รัชดาวันนะด้านย่านรัชดาแต่ย่านอื่นร้อยธรรมนัสตอบว่าที่ผ่านมาก็ขอโทษส่งข้อความและชี้แจงไปหมดแล้วทำให้นายชัยวุฒิย้ำอีกครั้งว่าให้เอาความจริงมาพูดกันจะดีกว่าจริงๆร้อยธรรมนัสน่าจะตอบกลับไปว่า Do you know who you are talking to? Do you know who I am?โอ้โหคุณชัยวุฒิตอนนี้แกซ่ามากว่ะแกซ่าแบบที่แกโหแกแน่มากนะแกไม่กลัวร้อยธรรมนัสเลยโอเคโอเค Do you know who I am? Soon you will know. นอกจากนี้ในการหารือครั้งนี้ได้มีการแจกกระดาษที่เป็นลักษณะแบบสอบถามประมาณ 7-8 ข้อใบละ1คำถามให้กับสมาชิกไปเขียนด้วยลายมือไม่ต้องระบุชื่อเช่นสอบถามว่าต้องการให้ใครเป็นหัวหน้าพรรคต้องการให้ใครเป็นเลขาธิการพรรคและอนาคตอยากให้พรรคเป็นอย่างไรรวมถึงให้แสดงความรู้สึกที่มีต่อรัฐมนตรีในสังกัดพรรคโอ้โหพลเอกประวิตรเนี่ยได้อ่านผลการกรอกใบสอบถามด้วยตนเองโดยมีสีหน้ายิ้มแย้มปรากฏว่าในเอกสารสอบถามซึ่งได้ทำกันเนี่ยนะฮะอันนี้คือจากที่ไทยโพสต์รายงานเมื่อวานนี้เอกสารที่ทำกันเนี่ยนะฮะปรากฏว่าทั้งหมดเนี่ยยืนยันให้พลเอกประวิตรเป็นหัวหน้าพรรคต่อไปส่วนเลขาธิการพรรคร้อยธรรมนัสเนี่ยได้ 80% นะฮะความไว้วางใจจากคนซึ่งกรอกรองลงมาเนี่ยก็คือคุณอนุชานาคาสายน้อยที่สุดเนี่ยจะเป็นคุณสุชาติชมกลิ่นอ้าวแล้วเมื่อวานนี้ใครบอกว่าสุชาติชมกลิ่นจะพังงาดขึ้นมาเป็นเลขาธิการพรรคคนใหม่หรืออาจจะเป็นสันติพร้อมพัดเฮ้ยถ้าดูจากโพลนี้ซึ่งเขาทำข้างในพลังประชารัฐที่แจกเอกสารเนี่ยบิ๊กป้อมเป็นหัวหน้าต่อนะร้อยธรรมนัสเป็นเลขาธิการต่อนะขณะที่การแสดงความเห็นต่อรัฐมนตรีของพรรคส่วนใหญ่แสดงความเห็นไปในทิศทางเดียวคือไม่พอใจต่อการปฏิบัติตัวของรัฐมนตรี2กระทรวงคือกระทรวงแรงงานและกระทรวงดีอีอธิบายต่อใช้ภาษาไงดีวะข้างในพลังประชารัฐมีคนเหม็นหน้าคุณชัยวุฒิคืออย่างที่ผมบอกมันมีวิธีการโตแบบออร์แกนิกนะแล้วผมไม่ได้อธิบายไปแล้วว่าใครเนี่ยโตแบบออร์แกนิกใครเข้าถึงจริงๆประเด็นทางการเมืองปัญหาทางการเมืองต่างๆกับใครที่โตแบบที่เฮ้ยตกลงแล้วมึงมาใครวะเฮ้ยมิสเตอร์สองใจสุชาติชมกลิ่นซวยไปด้วยพลเอกประวิตรไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยกับสามมิตรไม่เคยมีเลยพลเอกประวิตรไม่มีปัญหาเลยกับอนุชากับสมศักดิ์กับสุริยะไม่มีเลยปัญหามันคืออะไรล่ะปัญหาก็คือมันมีคนนอกพรรคที่ตัวเองเนี่ยอยากจะได้พรรคอยากจะได้พรรคคนนอกพรรคเนี่ยอยากจะได้พรรคเนี่ยกลายเป็นว่าจู่ๆเนี่ยสสมุ่งหนึ่งก็ถูกมองว่าพยายามที่จะกำจัดเลขาธิการพรรคใครเรียกไปคุยใครเรียกไปคุยต่อนะฮะในมินิโพลซึ่งทำกันเนี่ยส่วนใหญ่แสดงความเห็นไปในทิศทางเดียวกันคือไม่พอใจต่อการปฏิบัติตัวของรัฐมนตรี2กระทรวงรัฐมนตรีแรงงานและรัฐมนตรีดีอีทั้งนี้ผลการตอบแบบสอบถามดังกล่าวเนี่ย
จะมีการนำไปรายงานในที่ประชุมกรรมการบริหารในวันที่28ตุลาคมแหล่งข่าวในไทยโพสต์ระบุว่าผลการหารือกันอย่างเคร่งเครียดของแกนนำพลังประชารัฐดังกล่าวก่อนที่จะมีการประชุมพักในวันรุ่งขึ้นก็คือวันนี้วิรัติรัตนเศรษฐ์นะครับรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านั้นว่าสำหรับกระแสข่าวกรรมการบริหารพักพปชรบางส่วนเริ่มทยอยลาออกนั้นในช่วงเช้าได้เช็คไปยังนายทะเบียนพักและเลขาธิการพรรคที่ทำงานด้านธุรการแจ้งมายังว่าไม่ได้รับหนังสือลาออกจากใครเลยอาจจะเก็บไว้กับตัวก่อนหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะฮะการประชุมกรรมการบริหารพรรค28ตุลาคมนี้จะมีการประชุมกรรมการบริหารพรรคเพื่อที่หากว่ามีอะไรขัดข้องหมองใจก็ให้มาพูดกันในที่ประชุมกรรมการบริหารผู้สื่อข่าวถามคุณวิรัติรัตนเศรษฐ์ต่อว่าตกลงแล้วเนี่ยดูท่าทีการให้สัมภาษณ์ของพลเอกประวิตรเนี่ยเป็นลักษณะปรับเปลี่ยนโครงสร้างกรรมการบริหารนายหรือไม่คุณวิรัติก็บอกว่าต้องรอฟังพลเอกประวิตรความชัดเจนทุกอย่างคงจะอยู่ในวันพรุ่งนี้ก็คือวันนี้แต่ได้คุยกับทั้งหัวหน้าและเลขาธิการพรรคแล้วเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเจอสื่อมวลชนสื่อมวลชนก็ถามถึงเรื่องนี้พลเอกประยุทธ์มองผู้สื่อข่าวแต่ว่าไม่ได้ตอบคำถามใดๆคุณชัยวุฒิต้องระวังตัวเพราะว่าถ้าคุณชัยวุฒิเนี่ยไหวตัวไปในทางเป็นสายบิ๊กตู่แล้วเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นเมื่อไหร่เนี่ยแล้วมองว่าพร้อมทิ้งบิ๊กป้อมเนี่ยแล้วถ้าบังเอิญบิ๊กตู่เปลี่ยนคนของบิ๊กป้อมไม่ได้เนี่ยคุณชัยวุฒิจะเหนื่อยคือไอ้เบ็ดเนี่ยมันอยู่ที่ว่าบิ๊กตู่เอาบิ๊กป้อมออกได้ซึ่งถ้าเบ็ดผิดคนที่พังจะเป็นคุณชัยวุฒิเองก็เดี๋ยวรอดูนะฮะเรื่องนี้ก็สนุก